อนครับวันนี้ก็มาสายหอยนะครับมาสายหอยน้ำจิ้มใช้ได้แกงกรอบหอยทอดพร้อมสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยที่สุดใน3โลกสวัสดีครับ FC และเพื่อนมังกรไฟแล้วก็ FC ต่างชาติด้วยนะครับก็ FC เมียนมาเลยครับผมก็ FC เมียนมาเหมือนกันนะครับนี่อองตูนะครับผม FC อองตูเหมือนกันนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้เป็นทำข้าวทำเป็นเมนูขายได้ด้วยแล้วก็ทำเองที่บ้านแบบสูตรง่ายๆนะครับวันนี้ก็มาสายหอยนะครับมาสายหอยจะทำหอยทอดสูตรแบบบ้านๆทำง่ายๆเลยนะครับน้ำจิ้มอร่อยทำง่ายแต่อร่อยทั้งหมดนะครับก็เหมือนเดิมต่อไปก็กดไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้านบนนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงกันเลยไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก็จะยาวนะครับไม่ต้องคุยกันมากครับเครื่องปรุงก็แน่นอนก็มีหอยแมลงภู่ซื้อมาแกะเองนี่ซื้อสดมาแกะเองนะครับแล้วก็สูตรนี้เป็นสำหรับ2ที่นะครับถ้าใครทำมากกว่านี้ก็บวกลบคูณหารกันเอาเองอันนี้ก็เป็นแป้งทอดกรอบทั่วไปนะครับอันนี้2ช้อนโต๊ะอันนี้เป็นแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็2ช้อนโต๊ะนะครับใช้ปริมาณเท่ากันแล้วเป็นน้ำปูนใส4ช้อนโต๊ะอันนี้เป็นน้ำเย็นใช้น้ำเย็น6ช้อนโต๊ะก็มีต้นหอมนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนี่1ช้อนชาแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวสำหรับผัดถั่วงอกนี่ก็เป็นถั่วงอกก็ตามชอบเลยแล้วก็มีไข่ไก่2ฟองนะครับเพราะ2ที่นะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของน้ำจิ้มง่ายๆแต่อร่อยแน่นอนนะครับก็จะเป็นซอสพริกนะครับอันนี้ใช้2ช้อนโต๊ะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มไก่อันนี้ก็2ช้อนโต๊ะเท่ากันแล้วก็อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูนะครับใช้1ช้อนชานะครับผมเพิ่มความเปรี้ยวนิดหน่อยครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องผัดถั่วงอกก่อนเลยเพราะว่าเราใช้กระทะทำที่บ้านนะครับไม่ใช่กระทะใหญ่แบบเขานะขั้นตอนแรกก็ผัดถั่วงอกถั่วงอกก็ผัดพอสำหรับตัวพอนะครับให้มีคงมีความกรอบอยู่เราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยเพิ่มความหอมนิดหน่อยต้นหอมนะครับผมก็อันนี้ก็ตามชอบเอาแค่นี้พอนะครับก็พอเลยเดี๋ยวก็ไปขั้นตอนการทอดเราก็มาผสมแป้งกันนะครับผมแป้งก็3อย่างใช้ปริมาณเท่ากันใส่ไปทั้งหมดเลยแล้วก็เติมเกลือป่นหน่อยแล้วก็พริกไทยป่นนะครับใช้1ช้อนชาพอให้เข้ากันงั้นก็เติมน้ำปูนใส่เติมน้ำเย็นไปแล้วเราก็ใส่ต้นหอมลงไปนิดนึงนะครับในแป้งแล้วก็เหลือไว้โรยหน้าหน่อยนึงเดี๋ยวเราก็แบ่งเป็น2ถ้วยเพราะว่าเราทำ2ที่นะครับจะได้ทอดง่ายๆครับเราก็แบ่งเป็น2ที่นะแล้วก็หอยเราก็แบ่งใส่2ที่โอเคเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมทอดกันเลยครับน้ำมันร้อนละแล้วก็เราก็ปรับไฟมาอยู่ที่ประมาณกลางนะครับแล้วก็มาทอดเกลี่ยหอยให้ไปทั่วๆนะครับเกลี่ยไปทั่วครับพอแป้งเสร็จตัวเราก็ไข่1ฟองใส่ลงไปใส่ไปทั่วๆนะครับมันจะได้อร่อยทุกที่ครับเราก็ขยับดูว่าข้างล่างมันเหลืองยังนะครับต้องขยับดูทอดใจเย็นๆนะครับของเราต้องใจเย็นหน่อยแล้วพอข้างล่างเหลืองแล้วเราก็กลับนิดเลยต้องเอาสองอันนะช่วยกันครับผมเหลืองมันยังไม่เหลืองดีเราก็กลับไปทีนึงครับพอเหลืองได้ที่เราก็พอเลยนะครับแล้วก็เอาไปเทินถั่วงอกที่เราผัดไว้เลยนะครับผม
ครับมันทำได้สองสูตรนะครับไออีกอย่างนึงก็คือเอาไข่ใส่ไปเลยนะที่แบบผมเอาไข่โดยหน้านะครับจะทำให้ดู2 อย่างนะครับไข่ใส่ไปเลยผสมไปเลยแล้วแต่จะชอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไปทอดเลยสูตรนี้ครับน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็นะครับตัดอันนี้ก็ตัดตามชอบหรือใครไม่ตัดก็ได้นะครับแล้วแต่ตัดโอเคครับเหลือประมาณนี้เราก็เอาตัดใส่จานจัดจานกันเลยน้ำจิ้มเราก็ทำไว้รอเลยนะครับง่ายๆก็คือเอาทุกอย่างผสมเข้าใส่กันนะครับอันนี้เราเพิ่มความเปรี้ยวไปหน่อยใครไม่ใส่ก็ได้นะครับผมโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดจานเลยเรียบร้อยแล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมนะครับโรยหน้าด้วยต้นหอมนี่ทำให้ดู2แบบครับแบบนึงก็แบบนี้ก็ใส่ไข่ด้านหน้าอันนี้ก็ใส่ไข่ไปในแป้งเลยนะครับก็มี2แบบให้ทำนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูหอยทอดนะครับก็ทำให้ดู2แบบอันนี้แบบไข่โรยด้านหน้าแล้วก็อันนี้ไข่ผสมในแป้งนะครับทำให้ดู2 อย่างเลยแล้วแต่ชอบนะครับก็พร้อมไปชิมกันแล้วนะครับครับผมเรียบร้อยสำหรับเมนูสายหอยนะครับหอยทอดก็ทำแบบบ้านๆทำกินเองง่ายๆนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับน้ำจิ้มก็ไม่ยากแต่น้ำจิ้มสูตรนี้ก็เด็ดสุดละเดี๋ยวก็มาชิมกันเลยไม่เสียเวลาละนะครับผมโอเคครับก็น้ำจิ้มจะได้แป้งกรอบทำให้ดู2แบบนะครับก็ไปเลือกทำเอาเองถ้าต้องการกรอบมากกรอบน้อยก็ตามชอบบางคนไม่ชอบกรอบก็ไม่ต้องทอดถึงกรอบขนาดนี้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมก็เอามาฝากกันทำขายได้นะครับเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กระดิ่งด้านบนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็วันนี้ผมทั้งคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ